สวัสดีค่ะพลอยพนิตาแอปยิ้มกับรายการ Net Zero X รายการที่จะมาอัปเดตนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยลดโลกร้อนและเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Net Zero ค่ะในวันนี้ค่ะพลอยจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับวัสดุตัวหนึ่งค่ะที่กำลังมาแรงมากๆในวงการอุตสาหกรรมแล้วก็การผลิตแบตเตอรี่ค่ะวัสดุที่มีมูลค่ามากถึงกิโลกรัมละเป็นแสนค่ะแต่ใช้ปริมาณเพียงน้อยนิดเท่านั้นก็ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าหลายร้อยเท่าค่ะนั่นก็คือกรีนกราฟีนกราฟีนบริสุทธิ์จาก Gramercy Climate Tech ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ค่ะการผลิตวัสดุก่อสร้างหรือว่าโรงงานแบตเตอรี่นะคะหรือว่าคนไหนที่ติดตามข่าวสารนวัตกรรมเรื่องของ Net Zero เนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่ากราฟีนผ่านๆกันมาบ้างแล้วแต่ว่าสำหรับท่านใดที่ไม่เคยได้ยินเลยยังไม่คุ้นชินกับคำนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับกราฟีนกันค่ะกราฟีนค่ะจัดเป็นวัสดุนำไฟฟ้าที่นำความร้อนได้ดีที่สุดในโลกค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแกรไฟด้วยมีการเรียงตัวของอะตอมในรูปแบบหกเหลี่ยมคล้ายกับรังผึ้งเลยค่ะเรียงตัวกันเพียงชั้นเดียวแล้วก็มีความหนาเท่ากับแค่คาร์บอนอะตอมเดียวค่ะจึงทำให้มีคุณสมบัติพิเศษที่แข็งแรงมากกว่าเหล็กและเพชรค่ะนอกจากนั้นยังนำความร้อนได้ดีกว่าทองแดงด้วยใสโปร่งแสงแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงค่ะกราฟีนนั้นค่ะถูกค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียค่ะศาสตราจารย์ดร.อังเดรย์การ์มและศาสตราจารย์ดร.คอนสแตนตินโนโวเซลอฟจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรค่ะในปีพุทธศักราช2547และด้วยจุดเด่นที่เป็นสุดยอดวัสดุนี้ค่ะเพราะว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าเหล็กถึง200เท่าเลยทั้งที่มีลักษณะบางมากกว่าเส้นผมอีกนะแล้วก็ยังมีความโปร่งแสงทำให้กราฟีนเนี่ยถูกเอาไปใช้กับวัสดุได้หลากหลายแบบมากๆเลยค่ะจึงเป็นที่มาที่ทำให้นักฟิสิกส์ทั้งสองท่านนี้ค่ะได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีพุทธศักราช2553แล้วก็ยังทำให้กราฟีนเนี่ยกลายเป็นวัสดุเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกด้วยค่ะคุณสมบัติของกราฟีนค่ะกราฟีนเนี่ยถูกนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมมากมายค่ะมาดูกันว่าคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ของกราฟีนมีอะไรบ้าง1. เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง200เท่าค่ะ 2. จะเป็นวัสดุนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีที่สุดในโลกเลยสามารถนำไฟฟ้าแล้วก็ความร้อนได้ดีกว่าทองแดงหลายเท่าตัวค่ะ 3. ค่ะใช้ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับคอนกรีตมากถึง 35% ค่ะเพียงผสมกราฟีนเพียง 0.1% เท่านั้นค่ะ 4. ค่ะเป็นวัสดุที่ช่วยในการลดปริมาณขยะและคาร์บอนฟูดพริ้นท์ค่ะ5ค่ะเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงถึง 7,000 USD ต่อกิโลกรัมเลยตีเป็นเงินบาทเนี่ยก็จะอยู่ที่ 240,000 กว่าบาทเลยค่ะ6ค่ะช่วยเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งได้ 1,000 เท่าจากการที่เราเนี่ยนำขยะมาทำเป็นกราฟีนค่ะกราฟีนนำไปใช้อะไรได้บ้างหากจะพูดถึงเจาะไปทีละตัวเนาะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ค่ะกราฟีนเนี่ยสามารถผลิตเป็นสินค้าได้มากมายตามนี้เลยค่ะ1ค่ะผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ค่ะเพราะว่ากราฟีนนะคะเป็นวัสดุที่ช่วยให้วัสดุต่างๆเนี่ยกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ค่ะสามารถทำเป็นหมึกเหลวเพื่อนำไฟฟ้าสำหรับพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กได้นะแล้วก็ยังพัฒนาให้เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่โค้งงอได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังถูกใช้ให้เป็นเซ็นเซอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทเทคโนโลยีต่างๆด้วยค่ะ2ค่ะผลิตเป็นแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่ากราฟีนเนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมาะมากๆเลยต่อการนำมาพัฒนาแบตเตอรี่โดยสามารถชาร์จไฟได้เร็วค่ะแล้วก็กักเก็บพลังงานได้มากขึ้นจากแบตเตอรี่แบบเดิมด้วยทำให้สามารถขับขี่ได้ไกลขึ้นนะที่สำคัญไม่ระเบิดไม่ติดไฟจึงปลอดภัยต่อการใช้งานค่ะ3ค่ะผสมในสิ่งทอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นใยค่ะกราฟีนเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเส้นใยผ้าค่ะเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยจึงได้เสื้อผ้าที่ทนทานใช้งานได้นานกว่าเดิมแล้วก็ยังช่วยควบคุมอุณหภูมิเพิ่มความสบายขณะสวมใส่ได้ด้วยค่ะ4ค่ะผสมในวัสดุก่อสร้างค่ะกราฟีนเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กมากถึง200เท่าค่ะแถมใช้ในปริมาณเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์จากอัตราส่วนของวัสดุที่จะผสมด้วยแต่ว่ากลับเพิ่มความแข็งแรงได้หลายสิบเท่าเลยก็ย่อมเอามาใช้ในวงการการก่อสร้างได้อย่างแน่นอนค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นการใช้ผสมเพียง 0.1% ในคอนกรีตค่ะแต่ว่ากลับเพิ่มความแข็งแรงได้มากกว่าเดิมถึง 35% เลยค่ะ
นอกจากที่เล่ามาค่ะกราฟีนยังถูกใช้ในวงการแพทย์ด้วยนะคะการผลิตเป็นแผ่นฟิล์มแผ่นบางค่ะที่จะทำหน้าที่นำส่งยาเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ค่ะและในอนาคตค่ะเราน่าจะได้เห็นการนำกราฟีนถูกนำไปใช้ในหลากหลายวงการมากขึ้นค่ะแล้วกราฟีนจะมาเปลี่ยนแปลงโลกให้เข้าสู่ยุค Net Zero ได้อย่างไรค่ะมาดูที่กระบวนการการผลิตของกราฟีนกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่จะบอกว่าทำไมกราฟีนถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Net Zero ค่ะที่ว่ากราฟีนนั้นเพิ่มมูลค่าของขยะแล้วก็วัสดุเหลือทิ้งนะคะให้กลับมามีมูลค่าได้พันเท่าไม่เกินจริงเลยคิดภาพตามค่ะว่าถ้าเรามีภูเขาอยู่กองนึงเนาะแล้วก็เป็นภูเขาที่เป็นภูเขาขยะค่ะหลายร้อยตันมากๆที่จะต้องนำไปเผาทำลายค่ะจากนั้นมันก็จะกลายร่างไปเป็นการสร้างก๊าซเรือนกระจกค่ะที่จะกลับมาทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนกว่าเดิมแล้วก็ทำให้สภาพอากาศเนี่ยย่ำแย่ลงไปอีกนะคะตัดภาพมากับอีกที่กองนึงค่ะกับการแปลงจากขยะเหลือทิ้งต่างๆค่ะให้กลายเป็นกราฟีนซึ่งตัวนี้นะคะก็จะใช้การเผาเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะต่างกันตรงที่กระบวนการการเผานะซึ่งจะเป็นการเผาขยะด้วยความร้อนสูงค่ะแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์ยูทิลิเซชันค่ะในการคัดแยกดักจับคาร์บอนซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็จะนำคาร์บอนเนี่ยกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะจะไม่ใช่การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปเป็นมลพิษแบบดั้งเดิมต่อไปค่ะแค่ความต่างตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นโอกาสที่กราฟีนเนี่ยเหมาะมากๆเลยที่จะกลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในวงการอุตสาหกรรมการผลิตแล้วค่ะสรุปให้ง่ายๆเลยค่ะก็คือคาร์บอนแคปเจอร์ยูทิลิเซชันเนี่ยเป็นการดูดคาร์บอนออกจากซากขยะแล้วก็แปลคาร์บอนนำกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะและเทคโนโลยีนี้เองนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการขยะเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพค่ะลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศลดต้นทุนในเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะแล้วก็ลดปัจจัยที่ทำให้โลกร้อนด้วยสู่การสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวให้กับโลกค่ะฟังถึงตรงนี้แล้วค่ะใครที่สนใจจะต่อยอดธุรกิจการใช้กราฟีนมาดูกันว่าแล้วกราฟีนที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยจะหาจากที่ไหนได้บ้างพาทุกท่านไปรู้จักกับกรีนกราฟีนค่ะกราฟีนบริสุทธิ์จากบรามิซี่ไครเมทเทคค่ะอย่างที่เล่าไปค่ะว่าคาร์บอนแคปเจอร์ยูทิลิเซชันเนี่ยคือเทคโนโลยีชั้นสูงที่แปลงขยะมาเป็นกราฟีนค่ะแล้วก็ที่บริมิซี่ Climate Tech เนี่ยก็มีบริการเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยที่สำคัญก็คือมีกราฟีนบริสุทธิ์อย่างกรีนกราฟีนที่ให้ประโยชน์เต็มๆด้วยการถึง3ด้านตามแนวทางของ Net Zero ด้วยค่ะถ้าคุณสนใจกรีนกราฟีนนะคะนี่คือประโยชน์ที่จะได้จากการแปลงเวสเป็นกรีนกราฟีนค่ะ1ค่ะช่วยในการบริหารจัดการขยะค่ะหรือว่า waste management นะคะการแปลงขยะเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเช่นกลุ่มขยะชีวมวลที่ต้องกำจัดกากมะพร้าวนะคะชานอ้อยใบอ้อยมันสำปะหลังหรือว่าน้ำตาลดิบเนี่ยรวมถึงขยะจากกลุ่มโพลิเมอร์เป็นต้นเนี่ยหากนำ waste เหล่านี้นะคะมาจัดการแล้วก็หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็จะช่วยลดต้นทุนค่ะในการกำจัดของเสียแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซมลพิษทางอากาศด้วยจากการเผาทำลายไม่เกิดของเสียจากซากขยะที่ทิ้งแล้วก็ที่สำคัญคือไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ2ค่ะสร้างคาร์บอนเครดิตค่ะธุรกิจไหนที่กังวลเรื่องของการตรวจสอบคาร์บอนเครดิตเพื่อดำเนินเรื่องในการตรวจสอบนะคะสำหรับกรีนกราฟีนเนี่ยสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตได้จากกระบวนการคาร์บอนแคปเจอร์ยูทิลิเซชันค่ะที่จะช่วยดักจับคาร์บอนระหว่างการผลิตและนำไปใช้ประโยชน์ต่อค่ะอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดซื้อขายหรือว่าจากองค์กรอื่นๆที่ต้องการได้ด้วยค่ะ3ค่ะต่อยอดธุรกิจให้ยั่งยืนแบบรักโลกค่ะการพลิกสถานการณ์ให้ธุรกิจยืนต่อไปได้ในระยะยาวเนี่ยโดยที่จะต้องเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญมากๆเลยที่หลายธุรกิจแล้วก็องค์กรเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นนะคะจึงดีกว่ามากค่ะถ้าจะมีสุดยอดวัสดุแบบกรีนกราฟีนที่เรียกได้ว่าเพียบพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติพิเศษรอบด้านเลยช่วยสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นได้ตามตัวอย่างจากงานวิจัยต่างๆนะคะที่พัฒนาแล้วก็ปล่อยสินค้าออกมาแล้วในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่กราฟีนในรถ EV คอนกรีตคาร์บอนต่ำกราฟีนในท่อกราฟีนในสิ่งทอแล้วก็กราฟีนในสารเคลือบรถยนต์เป็นต้นค่ะจ
จะเห็นได้ว่ากรีนกราฟีนเนี่ยไม่ได้หยุดแค่การจัดการขยะที่เหลือทิ้งจากโรงงานเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าสามารถดักจับแล้วก็ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยค่ะซึ่งมันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาโลกร้อนของเราด้วยค่ะมาเพิ่ม value แบบก้าวกระโดดด้วย Green Graphene นวัตกรรม Graphene เปลี่ยนขยะสู่สุดยอดวัสดุในโลก Net Zero ค่ะอยากรู้เรื่องของนวัตกรรมนี้เพิ่มค่ะสามารถติดต่อ Bramisi Climate Tech ได้ที่ LINE OA @bramisi หรือ Facebook Bramisi Consultants ได้เลยค่ะและใครที่ยังไม่ได้ติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง Innovator X ใน YouTube ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นค่ะ